โอเคครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเมนูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำการสร้างโครงสร้างของเนื้อหานะครับก็คือสร้างหมวดหมู่แล้วก็สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเมนูให้เชื่อมกับตัวหมวดหมู่แล้วก็เนื้อหาที่เราสร้างไว้แล้วนะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับก็เข้ามาที่ในส่วนของหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปที่เมนูเมนูนะครับเมนูครับตอนนี้มันมีเมนูโฮมอยู่ใช่ไหมครับเมนูโฮมอยู่เราก็จะเปลี่ยนชื่อโฮมนะครับเป็นชื่อหน้าแรกนะครับก็คลิกเข้าไปที่โฮมนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยนะครับหน้าแรกนะครับ alias นะฮะลบออกครับเดี๋ยวมันเติมให้เราครับก็บันทึกและปิดนะครับโอเคลองรีเฟรชดูนะครับเปลี่ยนไหมเป็นหน้าแรกสังเกตว่าตรงนี้นะครับคำว่าหน้าแรกมันก็เปลี่ยนให้เราใช่ไหมฮะแต่เราจะลบตัวนี้ออกนะครับให้มันหายไปนะครับก็แป๊บนึงนะฮะคลิกเข้าไปหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับและเสร็จแล้วก็ไปในส่วนของกำหนดตั้งค่าการแสดงผลนะครับแสดงชื่อหน้านะครับเลือกไม่นะฮะโอเคนะครับบันทึกและปิดมันหายไปหรือยังครับลองรีเฟรชดูก็จะหายไปนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะมีฟอรั่มใช่ไหมครับที่เป็นกระดานขาวเราก็คลิกเข้าไปแก้ไขครับตอนนี้มันไม่เผยแพร่ใช่ไหมครับสถานะไม่เผยแพร่แล้วก็เผยแพร่มันซะนะครับฟอรั่มก็เปลี่ยนเป็นกระดานขาวแล้วกันนะครับ alias ก็พิมพ์กระดานขาวเข้าไปเลยนะฮะก็ตรงนี้เมนูเลือกเป็นหมวดหมู่หลักนะฮะถ้าเลือกฟอรั่มเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกระทู้ล่าสุดนะครับแต่ถ้าเลือกหมวดหมู่หลักเนี่ยมันจะเป็นโครงล่างของหมวดหมู่เลยนะครับมันก็จะเห็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับโอเคก็บันทึกและปิดนะครับมาไหมครับลองรีเฟรชดูปึ๊บมาแล้วกระดานขาวลองคลิกเข้าไปดูครับเรียบร้อยสุดยอดมีกระดานขาวเรียบร้อยแล้วง่ายมากนะครับโอเคกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเพิ่มเมนูเข้าไปครับโดยการสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่โอเคชนิดของเมนูนะครับเราเลือกชนิดก่อนเลยนะครับชนิดของเมนูเราจะเลือกเนื้อหานะครับหมวดหมู่แสดงแบบบล็อกนะครับหมวดหมู่แสดงแบบบล็อกตัวที่เราจะทำมาแรกก็คือข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเลือกหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับให้มันตรงนะครับโอเคนะฮะหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วก็บันทึกและสร้างใหม่เลยนะครับอันนี้จะเป็นข่าวกิจกรรมชนิดของเมนูก็เหมือนเดิมครับเนื้อหาแสดงแบบบล็อกหมวดหมู่แสดงแบบบล็อกเราก็มาเลือกหมวดหมู่เป็นข่าวกิจกรรมนะครับโอเคนะครับบันทึกและสร้างใหม่ครับตัวนี้จะเป็นอะไรครับวิสัยทัศน์และพันธกิจนะครับชนิดของเมนูก็จะเป็นเนื้อหาเดียวนะครับอันนี้ก็คือคลิกวิสัยทัศน์และพันธกิจมันก็จะลิงก์ไปที่เนื้อหาเดียวเนื้อหาตัวนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเนื้อหาครับในที่นี้เราจะเลือกอะไรครับวิสัยทัศน์และพันธกิจบันทึกและสร้างใหม่ครับต่อไปก็เกี่ยวกับหน่วยงานใช่ไหมครับที่เราทำไว้นะครับเกี่ยวกับหน่วยงาน
ชนิดของเมนูนะครับเลือกเป็นเนื้อหาเดียวนะครับเลือกเนื้อหาเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับบันทึกและสร้างใหม่อีกทีนึงครับชื่อเมนูอะไรครับติดต่อเราชนิดเหมือนเดิมครับเนื้อหาเดียวเนื้อหาเดียวเลือกเนื้อหาก็จะใช้เป็นติดต่อเราทีนี้ก็บันทึกและปิดได้ครับโอเคก็เยอะแยะเลยครับทีนี้ลองรีเฟรชหน้าเว็บครับมาไหมเห็นไหมครับมาแล้วเป็นลักษณะนี้ลองกดติดต่อเราครับดูว่าแผนที่โชว์ขึ้นมาไหมนะครับมาไหมครับมาแล้วโอเคไหมครับอันนี้คือซูม12มันก็จะขนาดนี้ถ้า13 14มันก็จะซูมเข้าไปอีกนะครับตัวเลขเยอะก็ซูมเยอะครับสูงสุดน่าจะ18นะฮะโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับที่เป็นแผนที่เกี่ยวกับหน่วยงานเนี่ยคลิกเข้าไปดูมันก็จะลิงก์ไปที่ในส่วนของเกี่ยวกับหน่วยงานใช่ไหมครับวิสัยทัศน์ก็จะลิงก์ไปที่ของวิสัยทัศน์ข่าวกิจกรรมก็ลิงก์ไปที่ส่วนของหมวดหมู่ข่าวกิจกรรมตอนนี้มันยังไม่มีโอเคนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ก็เช่นกันนะครับก็จะลิงก์ไปที่หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างอีกในสเต็ปหนึ่งนะครับไปสร้างอีกในสเต็ปหนึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการหมวดหมู่แล้วก็การจัดการเนื้อหาโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างเมนูลิงก์ไปที่เนื้อหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็หมวดหมู่เหล่านั้นเป็นลักษณะของการแสดงแบบบล็อกแล้วก็การลิงก์ไปที่เนื้อหาเดียวโอเคนะครับนี่สร้างเมนูนั่นเองก็น่าจะเห็นภาพในเรื่องของการทำเมนูแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูในสเต็ปต่อไปเลยนะครับ